นี่แค่ใกล้ๆทางเข้านะฮะมันก็จะมีสวนหย่อมนะคือแค่สวนหย่อมใกล้ๆทางเข้าตรงนี้นี่ก็ดูแบบบรรยากาศเป็นธรรมชาติร่มรื่นมากแล้วนะฮะคือข้างในก็มันก็จะมีแบบความเขียวขจีแบบนี้หลายๆจุดเลยนะฮะภายในเนี่ยนี่คือถ้าเกิดเราเข้ามาทางประตู2นะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นที่จอดรถจุดหนึ่งที่จอดรถมันก็มีหลายจุดนะไปเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในกันนะครับซึ่งการขับรถภายในพุทธมณฑลนะครับก็จะมีการห้ามการใช้แตรเสียงดังนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นทั้งสถานที่ราชการแล้วก็เป็นพุทธสถานด้วยนะฮะสถานที่สำหรับพระสงฆ์นะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ความสงบนิดนึงนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังด้วยนะฮะในการขับรถก็คือพวกสัตว์ต่างๆนะครับเช่นเต่านกอะไรต่างๆนะฮะซึ่งก็มีอยู่ค่อนข้างมากเลยนะครับภายในพุทธมณฑลเนี่ยแล้วก็จะมีป้ายตรงนี้ฮะป้ายเตือนไว้ให้ระวังสัตว์ด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่สัญลักษณ์ของประเทศลาวนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นมุมไทยแลนด์นี่เองครับประเทศของเราเป็นคล้ายๆโบสถ์เนาะแล้วก็มีอะไรเนี่ยต้นไม้เป็นรูปช้างน่ารักดีครับบริเวณนี้ก็จะเป็นอาเซียนวิลเลจนะครับมันก็จะเป็นป้ายแล้วก็เป็นธงของ10ประเทศชาติสมาชิกอาเซียนนะครับมุมนี้ก็เมียนมานะครับประเทศพม่าส่วนมุมนี้ก็เป็นสิงคโปร์นะครับเมอร์ไลออนคือมันก็จะมีจริงๆมันมีครบทั้ง10ประเทศนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยอาจจะมีเวลาเดินไม่ครบนะครับเจอเต่าเลยครับทุกผู้ชมครับแต่ว่าผมเมื่อกี้ไม่กล้าพูดนะครับเพราะว่ากลัวเสียงมันจะไปรบกวนทำให้มันกลัวแล้วมันหลบไปนะนี่มันคงได้ยินเสียงแล้วแหละมันหลบไปแล้วคือบริเวณภายในเนี่ยมันจะมีแหล่งน้ำนะครับค่อนข้างจะสดชื่นนะฮะแล้วก็มันจะมีพวกสัตว์น้ำเนี่ยหลายอย่างนะครับทั้งปลาทั้งเต่าแล้วก็น่าจะมีอะไรเยอะเลยฮะตรงขอบแหล่งน้ำก็จะมีพวกนกพวกอะไรอย่างนี้นะเนี่ยครับมันไม่กลัวคนด้วยนะเนี่ยจริงๆผมยืนอยู่ใกล้มันมากเลยเนี่ยโอ้โหปลาตัวใหญ่มากครับปลาตัวใหญ่มากนี่แต่ผมโอ้โหถ่ายไว้ไม่ทันนะครับเมื่อกี้อยู่ๆก็โผล่มาเอ๊ะมันปลาอะไรเนาะโผล่มาบริเวณนี้ครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่ผมชอบนะครับมันจะคล้ายๆกับเป็นน้ำตกนะฮะลองไปดูนะครับคือถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยมันน่าจะมีน้ำไหลออกมานะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะไหลวันอาทิตย์หรือว่ามันจะไหลในวันที่ฝนตกนะคือมันมีบางวันน่ะที่ผมมาเที่ยวแล้วก็มันจะมีน้ำไหลคล้ายๆเป็นน้ำตกเงี้ยนะครับในนี้ก็น่าจะมีปลาด้วยเนาะวันก่อนเนี่ยผมมาผมก็เจอคือใครจะมาวิ่งออกกำลังกายก็มีเป็นลานให้วิ่งนะวิ่งรอบๆพุทธมณฑลนี่แหละแล้วก็มีโอ้โหสองข้างทางก็เป็นต้นไม้เขียวขจีนะครับสดชื่นมากสูดโอโซนได้เต็มที่เลยครับแล้วก็บริเวณภายในเนี่ยก็จะมีร้านอาหารมากมายหลายร้านหลายจุดนะฮะให้บริการอยู่นะครับผู้ที่มาเนี่ยก็สามารถที่จะหาอาหารการกินได้ไม่ลำบากนักนะครับครับซึ่งบริเวณภายในเนี่ยก็จะมีความเป็นธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับต้นไม้เนี่ยเยอะเลยวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างจะครึ้มนะครับแสงก็เลยน้อยไปหน่อยโอ้ต้นนี้นี่แบบมีเถาวัลย์
เลื้อยอยู่รอบๆโต๊ะเอ้ยรอบๆต้นไม้เลยนะทวันยาวเฟ้ยมุมนี้ชื่อว่าตำบลประสูตรนะครับก็เป็นสถานที่ที่ประชาชนเนี่ยมาถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะครับก็จะมีสะพานเชื่อมไปนะนี่ครับตำบลประสูตรเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่าเนาะคือด้านบนเนี่ยมันจะเป็นนี่แหละเป็นคล้ายดอกบัวหินนะกี่ดอกไม่ทราบคือตรงกลางมี1ดอกแล้วก็รอบๆอีกหลายดอกเลยนะครับอุ๊ยๆเจอเต่าครับท่านผู้ชมครับเจอเต่าเราต้องเบาๆครับต้องเบาๆไม่ให้มันได้ยินนี่เต่าน้อยเต่าน้อยน่ารักจุ๊ๆๆๆอย่าส่งเสียงดังเดี๋ยวรบกวนเขาเราค่อยๆเฝ้าดูเขาห่างๆนะครับอุ๊ยๆทางนี้ตัวอะไรครับเนี่ยไอ้กบหรือคางคกเนี่ยเอ๊ะหรือว่าเขียดเอผมก็คนในเมืองด้วยนะไม่ค่อยรู้จักเดี๋ยวพยายามจะส่องดูชีวิตของพวกเขานะครับพยายามจะไม่รบกวนชีวิตครอบครัวเขานะครับเดี๋ยวดูห่างๆแล้วกันนะน่าจะเป็นกบโอ้ my god เห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับตัวเงินตัวทองชัดๆ2ตัวนอนอาบแดดผมนี่ไม่ค่อยถูกกับสัตว์เลื้อยคลานเท่าไหร่นะเนี่ยไม่เป็นไรเราดูห่างๆก็คงไม่ทำร้ายเราครับผมเดี๋ยวเราตัดเข้ามาที่ตรงกลางพุทธมณฑลนะครับตรงนี้ก็คือบริเวณรอบองค์พระประธานนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการจัดพิธีอะไรหลายอย่างบริเวณนี้นะครับซึ่งก็มีหลายท่านก็พาครอบครัวกันมาเยี่ยมชมบริเวณนี้ครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราคงจะปิดท้ายกันด้วยคือตรงกลางเนี่ยมันจะมีสระขนาดใหญ่อยู่นะครับตรงนี้ยังเป็นองค์พระอยู่นะครับตรงนี้เป็นองค์พระเดี๋ยวพอเราชมสระตรงกลางแล้วเราก็จบกันแค่นี้นะครับวันนี้โอเคครับตรงนี้เป็นสระตรงกลางนะครับเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวพามาเที่ยวใหม่นะครับก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับบ๊ายบาย